ขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมคำว่าธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เจริญงอกงามนั้นหมายถึงจิตของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยอยู่ห่างจากโลภโกรธหลงอยู่ห่างจากอิจฉาริษยาอยู่ห่างจากความรักอยู่ห่างจากความเกลียดเป็นมนุษย์นั้นเราไม่สามารถจะอยู่ห่างจากโลภโกรธหลงได้ไม่สามารถจะอยู่ห่างจากความรักได้ไม่สามารถจะอยู่ห่างจากความเกลียดชังได้ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่ห่างแบบนั้นจุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงว่าให้เรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันสิ่งใดแล้วจิตของเราเข้าใจชัดกับสิ่งใดแล้วจิตของเราก็จะออกจากสิ่งนั้นนักปราชญ์ทางภาคตะวันออกท่านกล่าวว่าสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แม้มันดังปานแก้วหูจะแตกก็ไม่ได้ยินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีแก่นสารแม้มันจะชนกับลูกตาก็ไม่เห็นสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่มีแก่นสารจิตจะปล่อยวางออกจากสิ่งนั้นเมื่อจิตปล่อยวางออกจากสิ่งนั้นได้แล้วนั่นเองคือการอยู่ห่างจากความรักความเกลียดชังอยู่ห่างจากความโลภโกรธหลงหมายถึงจิตรู้เท่าทันเมื่อจิตรู้เท่าทันกันได้แค่ตกยกจิตออกจากสภาวะนั้นได้แล้วนั่นคือจุดหมายใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าให้อยู่ห่างออกจากความทุกข์สิ่งสำคัญ3เรื่องที่เราทุกคนควรจะทำความรู้และความเข้าใจกับมันก็หมายความว่าคนเรานั้นส่วนใหญ่จะเห็นไม่เป็นจะได้ยินไม่เป็นคิดไม่เป็นเมื่อเห็นไม่เป็นแล้วมันจะขัดขวางตาไปหมดเมื่อได้ยินไม่เป็นแล้วมันก็จะขัดหูไปหมดเมื่อคิดไม่เป็นแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านไปหมดดังนั้นการที่พวกเราทุกคนรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินกับสิ่งที่เราคิดจึงกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาจึงกลายเป็นผู้มีสติสุขุมรอบคอบรอบด้านด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระพรหมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้เราทุกคนระวังการเห็นระวังการได้ยินและระวังความคิดสิ่งที่ก่อให้เกิดการเห็นสิ่งที่ให้ก่อให้เกิดการได้ยินสิ่งที่ก่อให้เกิดความคิดนั้นจริงๆก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากการกระทำก็มาจากคำพูดเมื่อการกระทำก็ดีการพูดก็ดีความคิดก็ดีก็จะทำให้ปัญหาในสังคมทุกสังคมเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเป็นภาษาบาลีว่านิสสัมมะกะระณังเสยโยบอกว่าคิดให้ดีก่อนแล้วจึงทำการทำสิ่งใดๆทั้งหมดที่ปราศจากการกลั่นกรองให้ดีนั้นย่อมมีผลกระทบมาภายหลังถ้าการกระทำนั้นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมถ้าการกระทำนั้นไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมการกระทำนั้นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความทุกข์เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงให้เราสำรวมระวังการกระทำข้อที่2ท่านตรัสว่านิสสัมมะวาจะนังเสยโยแปลว่าคิดให้ดีก่อนนะจึงพูดเมื่อพูดไปแล้วเอาคืนไม่ได้การพูดจึงถูกแบ่งออกเป็น3อย่างพูดที่มีเหตุผลพูดที่ไม่มีเหตุผลพูดที่มีคุณธรรมคุณความดีหลักของการพูดนั้นเราพูดกับเหตุกับผลแต่คนที่เราพูดด้วยมันไม่รู้เหตุไม่รู้ผลการพูดเหตุผลก็ไร้สาระเพราะฉะนั้นธรรมจึงหันไปกรองกับความคิดแยกแยะความคิดให้ละเอียดความคิดที่เราแยกให้ละเอียดนั้นจึงถูกแบ่งออกเป็น3อย่างละเอียดต่อการได้ยิน
ถูกผิดประการใดมันก็รู้เช่ารู้เท่าเข้าใจชัดหมดละเอียดตับการเห็นถูกผิดประการใดมันก็เห็นละเอียดชัดเจนไปหมดละเอียดกับความคิดการคิดทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นเหตุที่สรอแสดงออกถึงสิ่งสำคัญสองเรื่องคือเรื่องที่เป็นบุญกับเรื่องที่เป็นอกุศลหรือเป็นบาปคิดก็มีประมาณนี้เมื่อคิดออกไปแล้วเป็นบุญก็เป็นสิริมงคลผลักดันให้การกระทำการพูดออกไปเป็นมงคลเมื่อคิดไปแล้วเป็นอัปมงคลสิ่งที่เราคิดออกไปก็เป็นอัปมงคลก็คือเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นเวรด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เราทุกคนสำรวมความคิดความพอใจคืออะไรความไม่พอใจคืออะไรความพอใจก็คือเมื่อเราเห็นแล้วเราเกิดความพอใจเมื่อเราได้ยินแล้วเกิดความพอใจเมื่อเราคิดมาแล้วเกิดความพอใจความพอใจจึงผลักดันให้ใจสบายความพอใจจึงผลักดันให้ใจนั้นสงบความพอใจจึงผลักดันให้ใจนั้นนิ่งความไม่พอใจคืออะไรความไม่พอใจนั้นเมื่อได้ยินแล้วใจไม่สบายเมื่อเห็นแล้วใจไม่สบายเมื่อคิดแล้วใจไม่สบายแล้วก็ทำให้ใจนั้นเป็นทุกข์ใจส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยชอบเหตุผลเท่าไหร่ใจส่วนใหญ่นั้นมักจะเอาตัวเองเป็นใหญ่มักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเรียกเป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าอัตตาตัวตนลูกไหนเคยรู้ไหมว่าอัตตาตัวตนมันคืออะไรที่เรียกว่าตัวกูของกูตัวกูของกูประการที่สองนั้นก็เรียกว่ายศถาบรรดาศักดิ์ยกตัวอย่างสามเรื่องเรื่องหนึ่งฉันเป็นแม่นะฉันเป็นพ่อนะฉันเป็นครูบาอาจารย์นะฉันมียศเป็นใหญ่เป็นโตนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เองที่ทำให้อัตตาตัวตนนั้นขยายผลออกไปอย่างนั้นการเข้ามาในศาลานี้ถ้าเราเข้าตามศอกออกตามประตูได้จะไม่มีปัญหาอะไรการที่จิตของเราจะเข้าไปสู่กระบวนการแห่งธรรมในพระพุทธศาสนานี้ได้นั้นจิตของเราต้องประกอบด้วยประตู3อย่าง1กายทวารประตูคือกายเรานี้วจีทวารประตูคือจิตของคำพูดมโนทวารประตูคือจิตใจกายวาจาและใจเป็นประตูที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขและความทุกข์โดยพร้อมเพรียงกันในสังขารและร่างกายนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสเรื่องนี้ไว้ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายอัตตาตัวตนนั้นมันเป็นเหตุให้เรานั้นหนักกับการกระทำหนักกับคำพูดหนักกับความคิดการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตแล้วเบาทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางออกจากจิตแล้วก็ไม่หนักเบาเมื่อเบาแล้วจิตของเราก็จะได้สบายในจิตของเรานี่ก็แปลกมากตัวจิตเดิมแท้ของจิตเราหรือความนึกคิดแท้ของจิตเราทั้งหมดทุกคนล้วนแล้วแต่ปรารถนาความสบายล้วนแล้วแต่ปรารถนาความสุขล้วนแล้วแต่ปรารถนาความสงบเมื่อทุกคนมีจิตปรารถนาความสบายความสะดวกความสงบอย่างนี้แล้วทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากความคิดที่ได้ยินทุกเกิดจากความคำพูดที่ได้ฟังทุกเกิดจากตาที่เห็นทุกเกิดจากจิตที่คิดในว่าจิตของเรานั้นปรารถนาความสุขแล้วทำไมเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาคิดให้ทุกข์ทำไมเอาสิ่งที่คิดนั้นมาคิดให้ทุกข์ทำไมเอาสิ่งที่ได้ยินนั้นมาคิดให้ทุกข์ก็แสดงว่าจิตของเรานั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นจิตที่อยู่ภายใต้อำนาจความทุกข์สองเป็นจิตที่อยู่ภายใต้อำนาจความสงบจ
ิตที่อยู่ภายใต้อำนาจความทุกข์นั้นคือจิตที่ไร้เหตุผลจิตไม่มีเมตตาจิตที่ไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดส่วนจิตที่มีเหตุผลนั้นเป็นจิตที่จะน้อมนำเข้าไปสู่กระบวนการแห่งธรรมคือความสงบพระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปเมื่อบวชแล้วในพระพุทธศาสนานี้ทุกองค์ต่างก็สอบแสวงหาความสงบให้กับจิตตนเองเมื่อปฏิบัติไปสักจุดหนึ่งพยามารเรียกมารมันไม่ยอมมันมากระตุกเส้นเอ็นของความคิดมันมากระตุกเส้นเอ็นของคำพูดมันมากระตุกเส้นเอ็นของการกระทำเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่กระบวนการแห่งธรรมเท่ากับจิตของเรานั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารอย่างยกตัวอย่างเช่นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้องสวดมนต์ไหว้พระไม่ว่าจะในพรรษาหรือออกพรรษาไม่ว่าจะบนศาลาหรือในห้องของตนเองทุกองค์ก็ต้องสวดทำไมถึงต้องสวดเพราะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้มีชีวิตที่ต้องอาศัยบุคคลอื่นมีชีวิตที่เป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นมีชีวิตที่ต้องชักจูงพุทธบริษัทให้ดำเนินไปสู่กระแสแห่งธรรมโยมสังเกตไหมว่าเวลาพระไปบิณฑบาตก่อนที่เขาจะใส่บาตรเขาเอาข้าวมายกท่วมหัวเขาอธิษฐานว่าขอฝากบุญนี้ไปถึงคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายหรือเจ้ากรรมนายเวรขอฝากบุญนี้ไปถึงเพื่อนสนิทมิตรสหายสายโลหิตที่ละโลกนี้ไปแล้วหรือไม่เขาก็อธิษฐานว่าข้าวที่ใส่ลงไปในบาตรนี้เกิดชาติไหนพบไหนขอให้พระเจ้าได้รับประทานอาหารนี้คืนเมื่อเขาอธิษฐานส่งไปให้คุณบิดามารดาของเขาเราเอาข้าวของเขาเนี่ยมาฉันโดยที่ไม่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาโดยที่ไม่ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาเท่ากับเราก็ต้องเป็นหนี้เขาเพราะไม่ได้เป็นสะพานบุญเพราะเรารับมาแล้วโกงอะสิเนี่ยที่วัดนี่มีโกงไหมโกงโกงโยมเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระนั้นเราจะต้องสวดในศาลาก็ได้สวดในที่นอนตัวเองก็ได้นั่งรวมกันในศาลาก็ได้นั่งในห้องตัวเองก็ได้หมายความว่าจำเป็นต้องนั่งทุกวันไม่ให้ลืมเคยถามพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วว่ามีบ้างไหมที่วันไหนนั่งสมาธิจนลืมนอนมีไหมทุกองค์บอกว่ามีแต่นอนลืมนั่งเมื่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ไม่สนใจเรื่องการฝึกหัดปฏิบัติธรรมไม่นั่งสมาธิภาวนาไม่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมบุญกุศลและบารมีจะเกิดขึ้นกับจิตเราได้อย่างไรวันคืนหมดไปทุกวันทุกวันชีวิตของเราก็หมดไปทุกวันทุกวันวันนี้ไม่เท่าไหร่วันที่เราจะหมดลมหายใจวันที่เราจะสิ้นลมหายใจวันนั้นมาถึงจะตั้งสติอย่างไรเพื่อไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนั้นมาดึงกระชากลากไปในที่แห่งกองทุกข์ใหญ่เราจะต้องกะเกณฑ์กะประมาณจิตของตนเองในปัจจุบันนี้ก่อนที่แก่เจ็บจะมาถึงด้วยเหตุนี้มีสิ่งทั้งหลายอย่างมีหนทางทั้งหลายแพร่งมีลักษณะการเดินไปข้างหน้าทั้งหลายแบบอย่างลูกเลือกเดินแบบไหนถ้าเลือกเดินแบบขัดข้องหมดทุกหนทุกแห่งจิตของเราก็จะขัดข้องหมดทุกหนทุกแห่งถ้าเลือกเดินว่าความสงบเป็นที่ตั้งการให้อภัยเป็นที่ตั้งการปล่อยวางเป็นที่ตั้งสิ่งนั้นก็จะสถิตอยู่ในจิตเราทุกคนความสงบก็จะเกิดขึ้นเร็วความสงบก็จะตั้งอยู่ในจิตเราทุกคน
เราอยากจะเป็นคนประเภทไหนเราจะเป็นพระประเภทใดถ้าเราอยากจะเป็นพระที่มีคุณธรรมอยากจะเป็นพระที่มีบุญบารมีเราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติเราจะต้องสร้างบารมีบารมีคืออะไรบารมียกตัวอย่าง3อย่าง1บารมีเกิดจากสวดมนต์ไหว้พระ2บารมีเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ3บารมีเกิดขึ้นจากเมตตาธรรม3บารมีที่เกิดขึ้นจากสัจธรรมเป็นต้นมีมากหลายทางถ้าเราหวังบารมีมาช่วยเราหวังบารมีมาคุ้มครองเราหวังบารมีมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเราเราจะต้องสร้างขึ้นบารมีที่ใหญ่มากมี3อย่างอย่างที่1นั้นทำจิตให้สงบให้ได้อย่างที่2ทำจิตให้รู้ให้ได้อย่างที่3ทำจิตให้ว่างให้ได้ไม่ใช่หลับตาปุ๊บนู่นไปแล้วไม่ใช่หลับตาปุ๊บนู่นหลับแล้วไม่ใช่หลับตาปุ๊บโอ้ยเจ็บแล้วไม่ใช่เราต้องตั้งสติให้พร้อมไว้ตั้งใจให้แน่วแน่ตั้งจิตให้มั่นคงดำรงสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาเมื่อเราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้จิตของเราก็จะสงบไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาไม่มีอะไรที่อยู่นอกจากเงื่อนไขของเราเพราะฉะนั้นเราทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายการเวลาที่ล่วงไปแล้วนั้นเอาคืนมาไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือตั้งเอาใหม่ตั้งเมื่อไหร่มีอยู่3อย่าง1ตั้งตอนที่ใกล้จะตาย2ตั้งตอนที่เจ็บมาก3ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเราจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันเจ็บมากก็ยังได้เยอะถ้าเราจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอใกล้จะตายเราก็ได้เยอะแต่ทีนี้เราไม่ตั้งตั้งตั้งหยุด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 ตั้ง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 หยุด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 ตั้งตั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเราจะต้องกำหนดเรื่อยๆบ่อยๆเราจะต้องระลึกรู้เรื่อยๆบ่อยๆเราจะต้องพิจารณาเรื่อยๆบ่อยๆว่าบัดนี้ตัวของเราเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เป็นจำนวนมากใช้อาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มากหลายองค์ทีเดียวเราละอะไรได้บ้างเนาะจิตของเราสงบไหมเนาะจิตของเรานิ่งไหมเนาะจิตของเรานั้นรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองไหมเนาะจิตของเรายังรักยังเกลียดไหมเนาะดูมันให้ชัดกำหนดมันให้ละเอียดเมื่อดูไม่ชัดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะดูไม่ค่อยเห็นก็รอดูให้มันถูกกระทบเวลาพ่อเด็กมันมากระทบทำจิตอย่างไรเวลาเราจะกระทบพ่อเด็กทำจิตอย่างไรเวลาลูกมันทำให้กระทบทำจิตอย่างไรเวลาเพื่อนมันทำให้กระทบทำจิตอย่างไรเวลาเพื่อนมาก่อเหตุให้เกิดการกระทบทำจิตอย่างถ้าจิตของเรายังชอบอยู่ถ้าจิตของเรายังชังอยู่ถ้าจิตของเรายังหงุดหงิดอยู่แสดงว่าจิตของเรานั้นถูกพยามารครอบงำแล้วลูกอยากจะออกจากตรงนั้นหรือเราอยากจะอยู่ตรงนั้นถ้าลูกอยากจะออกจากตรงนั้นก็พิจารณาให้ละเอียดแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องโต้ตอบอะไรเวลานั่งสมาธิมันก็มาดึงเส้นเราเนี่ยปุ๊บให้ง่วงพยามารเนี่ยมันก็มาดึงเส้นเราเนี่ยกึบให้ปวดมันก็มาดึงเส้นเราเนี่ยนะให้ฟุ้งซ่านมันก็มาดึงเส้นเราเนี่ยให้ขี้เกียจถ้าเราไปเชื่อตามมันหมดเราไปยอมตามมันหมดก็เท่ากับเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันนักปราชญ์ทางภาคตะวันออกท่านกล่าวว่านั่งจนเลยเจ็บนั่งจนเลยง่วงนั่งจนเลยขี้เกียจนั่งจนเลยฟุ้งซ่านแล้วจิตจะเข้าสู่ขบวนการแห่งธรรมเมื่อจิตเข้าไปสู่ขบวนการแห่งธรรมแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นกับเรายกตัวอย่างเหมือนเรามีนาฬิกาเรือนนาฬิกาเรือนนี้ถ
ถ้าแบตมันยังไม่หมดในกรณีใส่แบตมันจะต้องเดินของมันไปจนถึงที่สุดนาฬิกาเรือนนี้ถ้าเราใช้นาฬิกาไขลานเมื่อลานมันหมดแล้วมันจะเดินช้ามันจะหยุดเดินเราต้องไขลานไปเรื่อยๆจิตคือพุทธะนี้ถ้าเราขี้เกียจแล้วเราจะต้องไขลานมันไว้จิตคือพุทธะนี้ถ้าเราขี้เกียจแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันจะทำงานตามอัตโนมัติไหมเมื่อแบตเตอรี่ทำงานตามอัตโนมัติแล้วนั่นคือกองธรรมนั่นคือกุศลธรรมนั่นคือกองบุญทำต่อกันเรื่อยๆบ่อยๆยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเรากินข้าวเวลาเราหิวข้าวมากกินคำหนึ่งไม่อิ่มหรอกลูกแล้วกินคำหนึ่งแล้วก็หยุดไปเป็นวันเป็นเดือนยิ่งไม่อิ่มใหญ่เลยแต่ถ้าเรากินอย่างต่อเนื่องกินอย่างสม่ำเสมอกินต่อเนื่องเชื่อว่าการกินนั้นจะไม่นานแล้วเราก็จะอิ่มเมื่ออิ่มลงไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยก็เพราะมันก็จะแยกเป็นกากเป็นวิตามินส่งเสริมปรับปรุงในจิตของเราหมดการทำสมาธิก็เหมือนกันไม่มีผิดเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะกำจัดความวุ่นวายออกจากจิตเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะกำจัดความหลงออกจากจิตเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะกำจัดตัวชอบตัวชังออกจากจิตหมดจิตจะอยู่กับผู้รู้เมื่อสติไปอยู่กับผู้รู้ผู้รู้ไปอยู่ในจิตจิตจึงรู้เท่าเข้าใจกับสิ่งทั้งปวงหมดจิตจึงรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งทั้งหลายหมดจิตจึงมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในจิตหมดเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัททุกคนประชาชนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพวกเราพุทธบริษัททุกคนว่าการแสวงหาธรรมในพระพุทธศาสนานี้ชื่อว่าประเสริฐที่สุดเขาจึงเรียกสถานที่ตรงนี้ว่าเป็นวัดเป็นสถานที่วัดจิตใจของเราว่าได้เท่าไหร่แล้วมีเท่าไหร่แล้วกักตุนไว้เท่าไหร่แล้วขาดทุนเท่าไหร่แล้วการเวลากินชีวิตเราหมดไปเท่าไหร่แล้วเหลืออยู่เท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่หมดไปนี่รู้อย่างหลวงพ่อหมดไป71ปีเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่รู้ดังนั้นชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะต้องเอาประโยชน์จากมันให้ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้หลวงพ่อจะเอาประโยชน์จากชีวิตกำลังจะสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่จึงรวบรวมพุทธบริษัทเกือบทั้งประเทศที่ร่วมกันบริจาคคนละ10บาท20บาท101พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้จึงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ในขณะที่บุคคลที่ไม่หิวบุญในขณะที่คนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่ชอบชังไม่สามารถที่จะสลัดออกจากความชอบชังได้เขาก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญด้วยเหตุนี้การที่พวกเราทุกคนจะมีโอกาสสร้างสิ่งใหญ่ๆให้กับชีวิตตนเองครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะได้สร้างประโยชน์ให้กับจิตของตนเองได้เมื่อชีวิตของเรานั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับจิตของตนเองได้เราก็ตายไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียดายชาติเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนยังไงก็ไม่รู้ใครทำให้เกลียดก็เกลียดหูดับตับไหมใครทำให้โกรธก็โกรธหูดับตับไหมใครทำให้รักก็รักหูดับตับไหมเรียกว่าจิตหลงเรียกว่าจิตไม่มีเหตุผลสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้เกลียดชังมันก็ไม่เที่ยงรักมันก็ไม่เที่ยงดีใจก็ไม่เที่ยงเสียใจก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเราไปยึดเอามันมาคิดทุกข์เป็นขณะขณะก็เอาสุขเป็นขณะขณะก็เอาดีใจเป็นพักพักก็เอาเสียใจเป็นพักพักก็เอาเรียกว่าไม่ฉลาดเพราะพระเขาไม่ให้พูดคำหยาบว่าโง่ก็เลยพูดไม่ได้ก็เลยเรียกว่าไม่ฉลาดด้วยเหตุนี้เราทุกคนพุทธบริษัททั้งหลาย
โอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตเราก็คือตอนที่เรายังไม่แก่มากโอกาสที่ดีให้กับสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนก็คือโอกาสที่เรายังไม่เจ็บยังไม่ป่วยโอกาสที่สำคัญกับชีวิตเรานั้นสำคัญมากก็คือตอนที่เรายังไม่ตายถ้าเราตายไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้ธาตุสีดินน้ำไฟลมที่เรามีนี้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ทั้งสองทางได้ไหมทางที่หนึ่งนั้นใช้มันให้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกเรียกว่าประโยชน์ภายนอกทางที่สองทำประโยชน์ให้ภายในจิตของเราเองประโยชน์ภายนอกก็คือทำอยู่ที่บ้านช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมทำอยู่ที่บ้านช่วยเหลือลูกหลานพากันประพฤติปฏิบัติส่วนธรรมที่ฝ่ายในธรรมนั้นก็มีเวลาก็ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเหมือนพวกโยมมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เรียกว่ามาทางธรรมทางธรรมนั้นแปลกนะแปลกจริงๆไม่เหมือนทางโลกทางธรรมนั้นหลวงพ่อท่านสอนเราให้ปล่อยวางความคิดความกังวลออกจากจิตแล้วท่านสอนเราให้กำหนดอยู่กับอารมณ์หนึ่งโธ่ธรรมชาติของจิตมันฟุ้งซ่านมาตั้งแต่เกิดมันจะอยู่กับอารมณ์หนึ่งยังไงได้เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องมีอารมณ์กำหนดให้นึกพุทโธในจิตให้ดูลมหายใจเข้าออกภายในจิตเมื่อเรานึกพุทโธในจิตอย่างต่อเนื่องกำหนดอารมณ์ภายในจิตอย่างสม่ำเสมอมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมกับการกำหนดสตินั้นต่อเนื่องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในการกำหนดจิตอย่างต่อเนื่องความเป็นสมาธิก็เกิดเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรยากเลยนั่งไปก็เจ็บนั่งไปก็ง่วงนั่งไปก็ขี้เกียจนั่งไปก็ฟุ้งซ่านแน่นอนมันต้องเจ็บต้องปวดต้องง่วงต้องฟุ้งซ่านแน่นอนถ้านั่งไปไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ง่วงไม่อะไรทั้งหมดจนจิตรู้เท่าเข้าใจชัดแล้วตอนนั้นไม่ต้องนั่งหรอกเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธิแต่เราอยู่ในกระบวนการของการฝึกแต่เราอยู่ในกระบวนการของการวัดจิตของเราเราอยู่ในกระบวนการแห่งการเจริญตามมรรคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านประทานไว้ให้เราทุกคนด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงมีความหมายอยู่สามเรื่องเรื่องหนึ่งจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้การกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสงบจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้การกระทำนั้นเป็นบุญบารมีจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้การกระทำนั้นเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ข้อที่สองจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุก่อให้เกิดความสงบจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกอบที่เป็นเหตุก่อให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อยร่มเย็นเป็นสุขจะประกอบด้วยเหตุและผลทุกครั้งที่พูดจะประกอบด้วยเหตุผลทุกครั้งที่กล่าววาจาจะกล่าวด้วยเหตุผลทุกครั้งที่กล่าวออกมาเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งกระแสของจิตไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไม่ให้จิตผวักพวงกับสิ่งทั้งปวงเมื่อจิตทั้งหลายนั้นไม่ผวักพวงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความเป็นพุทธะในจิตความสงบในจิตความรู้เท่าเข้าใจชัดในจิตก็จะเกิดมีขึ้นกับจิตเราทุกคนจิตของเราเนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมอยู่อย่างหนึ่งรวมแล้วจิตของเรามันมีความคิดเป็นหลักอย่างนักปราชญ์ทางภาคตะวันออกท่านกล่าวว่าจิตที่คิดนี้คิดบางอย่างก็คิดแสวงหาเหตุผลเพื่อให้กับชีวิตของตนเองมีความสุขความเจริญ 2. จิตคิดไปเพื่อแสวงหาทุกข์ประจำตัวเองแสวงหาความเดือดร้อนความวุ่นวายให้กับตนเองสามความคิดนี้เป็นความคิดที่เสาะแสวงหาธรรมเสาะแสวงหาความสงบดังนั้นขบวนการของความคิดทั้งสามประการนี้มันจึงมีอยู่ในมวลมนุษย์นี่เองเรียกว่าจิตคิดธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่คือคิดนั่นเอง
ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าก็คือคิดนั่นเองทำทั้งหลายมีใจประเสริฐที่สุดก็คือคิดนั่นเองคิดมีเหตุผลทำให้จิตเจริญคิดแล้วไม่มีเหตุผลทำให้จิตเสื่อมคิดแล้วได้ทั้งเหตุและผลมีทั้งพลังจิตในการละวางปล่อยทำให้จิตเข้าถึงธรรมก็เกิดจากความคิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นความคิดนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เรานั้นมาคิดอยู่กับสิ่งหนึ่งเช่นหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้นึกว่าพุทธหายใจออกมาก็ให้รู้ตามลมออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกก็ให้นึกว่าโธก็ว่าพุทโธ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 ทุกลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองจิตของเราก็จะมีกระแสแห่งธรรมคลื่นแห่งธรรมเป็นเครื่องประดับชีวิตขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน